กันนภัทรเคลียร์แล้วภาพโยงคืนดีซิต้าชูแฟนเก่าจริงไหมหลังถูกจับตามองไม่จบสำหรับเรื่องราวความรักของกันนภัทรล่าสุดนะครับเจ้าตัวถูกโยงใส่ประเด็นอักษรย่อของเพจดังเจ๊มอย108ว่าคัมแบ็กกลับไปซบแฟนเก่าหลังจากนั้นก็มีลูกเพจนำภาพจากอินสตาแกรมมาเผยเป็นภาพที่เจ้าตัวลงสถานที่ที่ไปเหมือนกับอดีตคนรักเก่าสาวซิต้าชูจนกลายเป็นประเด็นร้อนฉาอีกรอบและล่าสุดหนุ่มกันเคลียร์เรื่องนี้ผ่านทางสำนักงานข่าวดังนายอินเตอร์เทนว่าที่มีการโยงภาพที่หนุ่มกันเคยลง IG Story เป็นภาพต้นมะพร้าวเมื่อวันที่1มกราคม2564และล่าสุดอดีตคนที่เคยคบกันอย่างซิต้าชูลงภาพต้นมะพร้าวที่เดียวกันจนทำให้มีข่าวว่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันนั้นภาพดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันจริงซึ่งตนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับครอบครัวไม่ได้ไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทันทีที่มีข่าวตนได้ส่งข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนและยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นครับ